แชร์แม้ไฟเขียวทักษิณเล็กชกได้สืบเนื่องจากกรณีที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้หลายวันว่ามีการเบรกทักษิณเล็กดีเอ็นมวยไทยขึ้นชกในศึกสายของเพชรยินดีล่าสุดบังหลดประกายฟ้าสิทธิ์เสยเผยเมื่อช่วงเช้าวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาโดยแชร์แม้นิวัฒน์เล่าสุวรรณวัฒน์ได้โทรศัพท์มาเคลียร์ปัญหากับตนเองเรียบร้อยพร้อมยืนยันไฟเขียวให้ทักษิณเล็กขึ้นชกในสายของศึกเพชรยินดีได้และอยู่ภายใต้การดูแลของดอนห่วนซึ่งตนเองต้องขอขอบคุณแชร์แม้ที่เห็นความตั้งใจและอนาคตของเด็กที่จะเดินต่อไปในอาชีพนักมวยโดยทักษิณเล็กจะทำการฟิตซ้อมมาอย่างต่อเนื่องพร้อมที่จะขึ้นชกกับก้าวหน้าสจ.ต้องปาจีนในศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองวันที่8เมษายนนี้ณเวทีมวยชั่วคราวสนามนกเขาหวังดีอำเภอชนะจังหวัดสงขลาแฟนมวยห้ามพลาดดอกไม้ป่าปะทะไก่ป่าดาวโลดฟอร์มสดดอกไม้ป่าต่อสุรัตน์ซึ่งเก็บชัยชนะได้ติดต่อกันหลายไฟมีคิวขึ้นพิสูจน์ฝีมือกับไก่ป่าพอวิเศษยิมในพิกัด 123.5 ปอนด์เป็นคู่รองศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองวันที่25มีนาคมนี้ณเวทีมวยรังสิตไฟนี้ใครจะคว้าชัยชนะไปได้เพจมวยเด็ด789ถ่ายทอดสดในเวลา 18:00 นเป็นต้นไปเพชรจันฉายบูรณชัยพิกัดเท่าคู่เอกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้เป็นการโคจรมาเจอกันของยอดมวยแห่งยุคระหว่างพระจันทร์ฉายคลองสวนผู้รีสอร์ทปะทะรณชัยต่อรามินทาในพิกัด124ปอนด์ด้านพระจันทร์ฉายเผยไฟนี้รู้ตัวมา 2-3 อาทิตย์แล้วครับซ้อมมาเรื่อยๆตอนแรกก็กังวลครับพอชกกลางวันแต่ตอนนี้ไม่กังวลแล้วพอซ้อมช่วงเวลาเดียวกับเวลาชกไฟนี้แฟนมวยห้ามพลาดรุ่งกิจปะทะซุปเปอร์เล็กภาค3รุ่งกิจบอลลุงโลดในคิวขึ้นชำระแค้นซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก่าคู่ปรับเก่าที่เคยพ่ายแพ้มา2ครั้งเป็นคู่เอกศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองในพิกัด138ปอนด์วันที่8เมษายนนี้ที่จังหวัดสงขลาโดยล่าสุดรุ่งกิจเพิ่งโชว์ฟอร์มสวยเอาชนะแสงมณีมาและนัดนี้ได้ตะเผาแก้วเป็นคู่ปล้ำเสริมความแข็งแกร่งรับรองสนุกแน่ซุปเปอร์เล็กเพจมวยเด็ด789ถ่ายทอดสดในเวลา 18:00 นเป็นต้นไปไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน